สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็หางานอะไรเล็กๆน้อยๆมาฝาก FC เหมือนเดิมนะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอ้วนช่างเถอะก็คืองานซ่อมทุกเรื่องทุกอย่างที่เป็นงานช่างนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับอ้วนช่างเถอะก็พอดีเห็นมอเตอร์ไซค์ของลูกชายนะครับยางมันแบนวันนี้ก็เลยจะพา FC มาปะยางรถจักรยานนะครับมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับนะครับท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือนะครับตะปูมันทิ่มเข้าไปนะตรงยางตรงนี้นะครับเดี๋ยวอ้วนช่างเถอะก็จะถอดตะปูตัวนี้ออกแล้วก็ปะยางนะครับทีนี้ลักษณะการปะของมันก็จะใช้เป็นนี่นะครับเป็นไหมนี่นะครับคือเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือพอดีซื้อมาทางเว็บก็มาก็ลองใช้ดูเครื่องมือก็จะมีอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับร้านปะยางแต่ของเราไม่ได้ทำเป็นมืออาชีพนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองทำดูกันเลยนะครับครับขั้นแรกเราต้องถอดตัวตะปูนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวถอดตะปูออกก่อนตะปูไม่ใช่ตะปูนะครับเป็นเหล็กเดี๋ยวเราก็ขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องแทงตัวนี้ลงไปก่อนนะฮะต่อมานะครับเราก็ต้องเอาเส้นนี่นะครับใส่เข้าไปนี่นะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็แทงตัวนี้สวนเข้าไปเลยหมุนๆ หน่อยโอเคนะครับอย่างนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เหลือไว้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมลมเรียบร้อยอ
คไม่รั่วแล้วนะครับครับของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถทำเองก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราใส่ใจในงานช่างนะครับคือของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับคือเราทำได้มันจะทำให้เรามีความภูมิใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่ทำเองได้เราภูมิใจนะครับคนในครอบครัวเห็นเราทำได้เขาก็ภูมิใจนะครับก็คลิปนี้ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามอ้วนช่างเถื่อด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์อ้วนช่างเถื่อก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับ087 8286 270นะครับปุ้นๆ